คิวซื้อเก้าอี้ทำงานมาใหม่ครับคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าสวยแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับเดี๋ยวรีวิวกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้ผมได้มาจาก Homehack ครับ Homehack นี่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของเฟอร์นิเจอร์เลยก็ว่าได้ครับ Homehack เองเนี่ยมีช็อปนะครับอยู่บน Lazada Shopee นะครับเว็บไซต์ของ Homehack เองรวมไปถึงโซเชียลมีเดียของ Homehack ช่องทางต่างๆด้วยพอนึกถึงเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมก็จะนึกถึง Homehack ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเขามีของเนี่ยเรียกว่าทุกประเภททุกดีไซน์แล้วก็ทุกราคาด้วยนะครับตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันเลยครับและเก้าอี้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าผมได้มาในราคา 2,799 บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าสินค้าตรงปกด้วยนะครับนี่ของดีสวยแบบนี้ราคาโดนแบบนี้ไปรีวิวกันเลยเก้าอี้สำนักงานตัวนี้คือรุ่น Exister จาก Homehack ครับเป็นเก้าอี้เบาะผ้าพนักพิงหลังบุฟองน้ำบอกเลยว่าการซื้อเก้าอี้สักตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนั่งสบายและไม่ปวดหลังครับซึ่งเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าถูกออกแบบมาให้ตรงตามหลักสรีระศาสตร์จากที่ได้ลองนั่งครับด้านหลังนี่รองรับแผ่นหลังนะครับช่วยให้นั่งทำงานได้นานไม่ปวดหลังครับส่วนตรงเบาะรองก้นเนี่ยก็นั่งสบายครับคือเขาใช้โครงไม้แข็งแรงบุด้วยฟองน้ำครับนั่งแล้วไม่ยุบตัวง่ายๆมาต่อที่ด้านบนที่พักศีรษะเวลาอยากพักหายใจจากงานแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็เอนตัวลงที่เก้าอี้ครับตรงศีรษะเนี่ยก็บุด้วยฟองน้ำหนาครับพอเอนแล้วรองรับสรีระพอดีเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเขาหุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์ไนลอนครับทำให้ระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นไม่อับชื้นด้วยเวลาเอนหลังสามารถปรับได้นะครับให้เป็นแบบล็อกหลังตรงเลยก็ได้หรือจะเป็นแบบฟรีครับที่ทำให้คุณเอนหลังลงไปได้อีกด้วยระบบ Tilting Tension Adjustment ครับปรับความสูงได้ด้วยนะครับขึ้นลงได้ถึง10เซนเลยครับด้วยแกนเก้าอี้โชกระบบแก๊สไฮโดริกครับนุ่มๆและเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง120กิโลกรัมครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่ฟ้าเทอร์คอยส์ขาวไวท์และที่ผมใช้คือดำแบล็กนั่นเองครับตัวนี้เหมาะมากนะครับสำหรับใครที่นั่งทำงานนานๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะ work from home ด้วยนะครับแนะนำเลยกับเก้าอี้ที่ราคาดีไม่สูงมากนะครับใช้วัสดุที่คงทนดีไซน์สวยงามรองรับสรีระนั่งแล้วไม่ปวดหลังนะครับต้องตัวนี้เลยใครที่สนใจไปจัดกันได้เลยที่ Homehack นะครับแต่งบ้านสไตล์ที่ใช่ไว้ใจ Homehackมีหลากหลายช่องทางมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee นะครับเว็บไซต์ของ Homehack เองแล้วก็โซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆของ Homehack ครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับไปใส่กันได้เลย Homehack นะครับสะกดให้ด้านล่างนี้เลยนะฮะลดเลย 10% สูงสุด100บาทไม่มีขั้นต่ำต่อ1ออเดอร์นะครับถึง30เมษายนนี้เท่านั้นช็อปออนไลน์แบบนี้ช็อปได้24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันเพื่อความสะดวกสบายนะครับก็ไว้ในแคปชั่นไปกดแล้วก็ไปช็อปกันได้เลยครับ